ความในตัวที่แล้วหลังจากที่พวกเพื่อนเพื่อนกำลังแย่คราวนี้เธอก็ถูกเพื่อนของเธอเนี่ยหักหลังเอาดาบแทงทะลุร่างกำลังจะตายนั้นระหว่างที่สถานการณ์กำลังวิกฤตเพคก็โผล่มาและเขาก็ค่อยโชว์เทพไล่เก็บพวกปีศาจจนหมดก่อนจะทำให้เอลิสกับเฟสเนี่ยต้องถอยทัพหนีกลับไปและหลังจากนั้นเพคเขาก็สั่งให้น้องกระต่ายและน้องแวมไพร์เนี่ยพาคาริสไปรักษาตัวทันทีที่วิหารแห่งเทพและจากนั้นภาพตัดมาเช้าวันรุ่งขึ้นองค์หญิงเลลี่เธอก็ได้อ่านรายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทั้งหมดว่าต้นตอการลุกรานเมืองหลวงครั้งนี้เกิดขึ้นจากเผ่าปีศาจและเอลิมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเอลิเธอเนี่ยมีอาชีพเป็นเนโครแมนเซอร์และเธอได้ทิ้งข้อความไว้ให้กับพวกปีศาจผ่านศพของผู้หญิงเผ่ามารที่เพคเจอตอนภาคแรกโดยเอรีเธอนั้นก็ได้ทำการยื่นข้อเสนอกับพวกปีศาจว่าเธอนั้นจะทำการเปิดทางให้พวกปีศาจน่ะบุกมาที่เมืองหลวงได้และเธอได้ทำการส่งมอบหัวของหน้ากองอัศวินที่เป็นผู้นำเหล่าทหารแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขที่เธอนั้นจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระกับคนที่เธอรักอย่างอามาโนคาวะโคคิได้แต่สุดท้ายผลลัพธ์การบุกมันก็ล้มเหลวแต่ทว่าเรื่องการรักสมองทหารและการสั่งให้ซิสเตอร์ไปลักพาตัวอาจารย์ไอโกและเรื่องฆ่าพระราชานั้น3เรื่องนี้น่ะไม่ใช่ฝีมือของเอลิและตอนนี้พวกองค์หญิงลิลลี่ก็ไม่รู้ว่าซิสเตอร์คนที่ลักพาตัวอาจารย์ไอโกนั้นแอบซ่อนอยู่ที่ไหนและหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนก็มีผู้คอร้าย3คนนั่นก็คือฮิมาคาวะนาสุเกะจอมหักหลังฮอนโดเรจิคนที่เคยมาขอให้พระเอกเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนและสุดท้ายก็คือคาวริโดย2คนที่พูดชื่อก่อนหน้านั้นผมเข้าใจว่าน่าจะตายนะครับไม่น่ารอดจากนั้นภาพตัดมาที่น้องแวมไพร์เธอก็พยายามรักษาคาริอย่างเต็มที่และเธอก็บอกว่าคาริน่ะไม่เป็นอะไรหรอกให้พระเอกนั้นไปอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ไอโกะเถอะพระเอกเขาก็เลยมาหาอาจารย์ซึ่งพอมาถึงพระเอกก็บอกว่าอาจารย์น่ะไม่ต้องฝืนยิ้มให้ผมหรอกผมน่ะฆ่านักเรียนของอาจารย์อีกแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องนั้นมันก็ลืมไม่ได้ง่ายๆหรอกนะแต่ได้สังเกตคงน่ะเขาก็ทำผิดจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คิดอยากจะให้มีชีวิตอยู่ชดใช้บาปมากกว่าแต่อาจารย์น่ะก็เข้าใจฮาจิเมะคุงนะฉันเองน่ะก็ทำการฆ่าคนไปเหมือนกันตรงนี้ขอเสริมเลยนะครับคือตอนที่แล้วอาจารย์ไอโกะน่ะเธอก็ได้ทำการช่วยน้องมังกรไล่เวทถล่มใส่ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์จนตายเรียบด้วยเหตุนี้เธอก็ได้เข้าใจหัวอกของพระเอกดีว่าทั้งหมดที่พระเอกฆ่าคนลงไปน่ะก็เพื่อปกป้องคนอื่นจากนั้นพระเอกก็บอกว่าแล้วอาจารย์จะยังไงต่อครับอาจารย์จะยังเป็นครูต่อไหมถ้าหากว่าต่อจากนี้จะเป็นอาจารย์ของพวกเราต่อแล้วก็ช่วยฟังเรื่องอัศจรรย์ของนักเรียนคนนี้หน่อยได้ไหมครับผมน่ะอยากให้อาจารย์เก็บความรู้สึกผิดนี้ไว้และแบกมันขึ้นไปบนบ่าทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาให้สมกับความเป็นมนุษย์เพราะนั่นน่ะเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำและเป็นสิ่งที่ผมไม่มีถ้าทำแบบนั้นแล้วก็พอผมกลับญี่ปุ่นแล้วผมคงได้มีนิสัยเหมือนกับเป็นมนุษย์อีกครั้งคือตรงนี้พระเอกมันจะสื่อประมาณว่าตัวมันในตอนนี้น่ะแทบจะไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วแต่ตัวอาจารย์ไอโกะนี่แหละที่เป็นคนแสดงความเป็นมนุษย์ออกมาให้กับพระเอกเห็นทำให้พระเอกนั้นเริ่มจะมีความคิดแบบมนุษย์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นอาจารย์ที่ได้ยินเนี่ยก็ร้องไห้น้ำตาไหลก่อนจะซบอกของพระเอกจากนั้นภาพตัดมาที่ชิซึคุที่กำลังทำการซ้อมดาบกับโคคิระหว่างนั้นเององค์หญิงลิลลี่เธอก็มาดูการซ้อมของทั้งคู่ด้วยและถามว่าชิซึคุเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งโคคิเขาบอกว่าถึงภายนอกชิซึคุเนี่ยจะดูร่าเริงปกติแต่ภายในของเธอนั้นกลับเอาแต่เหม่อลอยคอยคิดเป็นห่วงเรื่องของคาริอย่างเดียวเลยว่าจะรอดไหมในระหว่างนั้นเององค์หญิงลี่เธอหงายขึ้นมองบนฟ้าซึ่งตอนนั้นจู่อยู่ดีๆเนี่ยพวกพระเอกแม่งก็พุ่งลงมาจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งลงสู่พื้นอย่างรุนแรงอลังการซึ่งพอชิซึคุเห็นพระเอกเนี่ยเธอก็รีบทำท่าทีร้อนรนไปถามพระเอกเลยว่านากุโมคุงแล้วคาริล่ะทำไมเธอถึงไม่มาด้วยอีกเดี๋ยวเนี่ยเธอก็บินตามมาแล้วน่ะแต่อย่าตกใจไปล่ะรูปร่างของคาริน่ะอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่นั่นน่ะไม่ใช่ความผิดของฉันนะอย่ามาโทษฉันล่ะนายหมายความว่ายังไงน่ะนี่นายทำอะไรกับคาริหรอจากนั้นก็มีเสียงกรี๊ดลงมาจากฟ้าฮาจิเมะคุงช่วยรับฉันหน่อยสิไอ้เพกนี่มันก็ใจดำไม่รับนะครับปล่อยให้เธอนั้นตกลงกระแทกพื้นก่อนที่สุดท้ายจะปรากฏร่างหญิงสาวผมขาวซึ่งนี่ก็คือข้ารับใช้ของเทพธิดาที่เคยสู้กับเพกนั่นเองทุกคนนี่ก็ตกใจกันใหญ่ก็จะได้ทราบว่าผู้หญิงผมขาวคนนี้ก็คือคาริสนั่นเองนะครับคิดซึคุที่รู้แบบนั้นก็รีบไปกอดเพื่อนรักของเธอทันทีคือไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโลกนี้เนี่ยทั้งสองคนนั้นก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับจากนั้นเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็มาถามเพกว่า
สรุปแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆคาริน่ะถึงมาอยู่ร่างของนอยซึ่งเป็นข้ารับใช้ของเทพได้พระเอกเขาเลยอธิบายว่าทันน่ะได้ใช้เวทเก็บรักษาวิญญาณของคาริไว้และนำวิญญาณนั้นไปใส่ร่างของนอยที่ได้ทำการฟื้นฟูร่างแล้วแม้พระเอกจะพูดไปแบบนั้นทุกคนก็ยังงงอยู่คาริเธอก็เลยช่วยพระเอกอธิบายเพิ่มว่าตอนนี้เวทมนต์ที่พวกเอกใช้อยู่นั้นความจริงมันเป็นเวทมนต์เทพโบราณซึ่งเหนือกว่าเวทมนต์ปกติที่พวกผู้กล้าใช้กันอยู่ซึ่งไอเวทเทพโบราณนี่เพกได้มาจากการไปได้เคลียร์เขาวงกตต่างๆนานามาตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับซึ่งไอเวทเทพโบราณที่เพกได้มาหนึ่งในนั้นก็มีเวทที่สามารถใช้เก็บวิญญาณได้ด้วยด้วยเหตุนี้เพกก็ได้สามารถเก็บวิญญาณของคาริและนำมันมาใส่อีกร่างได้จากนั้นพ่อเพกก็อธิบายต่อว่าความจริงแล้วร่างหลักของคาริน่ะไม่ได้เสียหายอะไรมากยังใช้ได้ปกติแต่ที่พวกเขาย้ายร่างมาเพราะว่าคาริน่ะเธอขอร้องเธออยากจะอยู่ในร่างของนอยเพราะเธอน่ะอยากจะแข็งแกร่งขึ้นสักหน่อยก็ยังดีเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นคือข้ารับใช้ของเทพเจ้าน่ะยังไงมันก็ต้องแข็งแกร่งกว่าร่างของมนุษย์อยู่แล้วอ่ะเนอะแล้วยูเอเธอก็ยังช่วยเสริมว่าตอนนี้ร่างหลักของคาริน่ะได้ถูกแช่แข็งไว้ถ้าอยากจะกลับร่างตอนไหนก็กลับได้ชิซุกุที่ดีแบบนั้นเธอก้มหัวให้ทุกคนบอกว่าฮาจิเมะคุณยูเอะและทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยเพื่อนรักของฉันไว้บุญคุณครั้งนี้น่ะฉันจะไม่ลืมเลยถ้าหากมีสิ่งใดที่ทำได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรก็บอกได้เลยนะคะเธอนี่ยังเถตรงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเธอน่ะไม่ต้องคิดมากหรอกพวกเราก็แค่ช่วยพวกพ้องของเราก็เท่านั้นเองน่ะแล้วอาจารย์ที่ไหนก็ไม่รู้เคยกล่าวไว้ว่าคนเราเนี่ยไม่ควรใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวด้วยนี่นะและหลังจากอธิบายเรื่องของคาริจบพระเอกเขาก็อธิบายเรื่องของเทพเจ้าบนโลกนี้ต่อรวมถึงเรื่องที่เทพเจ้าบนโลกนี้พยายามปั่นหัวให้พวกมนุษย์กับพวกปีศาจเนี่ยมาทำสงครามกันเองให้กับพวกผู้กล้าทุกคนฟังและพอโคคีเขาได้ฟังเขาก็ไม่พอใจใหญ่บ่นพระเอกว่าแล้วทำไมแกไม่ยังบอกให้ไวกว่านี้ล่ะปล่อยให้พวกเราเนี่ยเป็นไอ้โง่อยู่ได้พระเอกก็บอกว่าถ้าฉันพูดไปแล้วพวกแกจะเชื่องั้นเหรอไม่ใช่แค่แกจะไม่เชื่อแต่แกเนี่ยอาจจะต่อต้านฉันด้วยซ้ำโคคิเขาก็เลยสวนกลับว่างั้นฮาจิเมะแกจะบอกว่าคนบนโลกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันงั้นเหรอทำไมล่ะแกน่ะแข็งแกร่งกว่าฉันอีกไม่ใช่เหรอไงถ้ามีพลังขนาดนั้นแล้วก็ทำไมไม่ใช้พลังเพื่อปกป้องคนอื่นล่ะพระเอกมันก็ประชดนะครับบอกว่าก็เพราะว่าแกคิดแบบนี้ไงล่ะแกถึงล้มลงตลอดในเวลาสำคัญสิ่งสำคัญน่ะไม่ใช่เพราะว่ามีพลังเลยต้องทำอะไรแต่สิ่งสำคัญน่ะก็คือเพราะอยากทำอะไรแล้วถึงต้องมีพลังถึงต้องแข็งแกร่งขึ้นยังไงล่ะเหมือนที่ฉันน่ะอยากจะแก้แค้นจนสามารถเก่งขึ้นได้และนั่นน่ะมันก็เป็นสิ่งที่แกไม่มีและพอเจอพระเอกพูดแบบนี้เข้าไปโคคิเขาก็เลยเงียบเลยนะครับจากนั้นภาพตัดมาตอนกลางคืนบรรยากาศก็ดูอึมครึมถึงขนาดที่น้องแวมไพร์เนี่ยเธอถามพระเอกเลยว่าปล่อยคนพวกนั้นไปแบบนี้มันจะดีหรออืมก็คงไม่เป็นไรหรอกจากนั้นพวกเพื่อนๆเนี่ยก็มาพอดีแต่พวกเธอก็มาถามว่าหลังจากนี้เนี่ยพระเอกจะเดินทางไปที่ไหนต่อซึ่งพระเอกนั้นก็บอกว่าฉันน่ะจะไปที่ทะเลป่าทางตะวันออกน่ะที่นั่นมีเขาวงกตให้พิชิตอยู่องค์หญิงลิลลี่เธอก็บอกว่าถ้างั้นขอฉันตามไปด้วยได้ไหมคะพอดีฉันน่ะมีธุระต้องไปคุยกับทางเมืองจักรวรรดิพอดีเลยค่ะพระเอกก็บอกว่าก็ได้อยู่หรอกนะถ้าแค่ไปส่งอ่ะนะแต่ถ้าให้ฉันเป็นองครักษ์คุ้มกันเธอไปที่เมืองจักรวรรดิน่ะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นหรอกค่ะโคคิที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยขึ้นบอกว่างั้นพวกเราน่ะจะตามไปด้วยใครจะปล่อยให้องค์หญิงลิลลี่ไปอยู่คนพันนี้กันเรื่องคุ้มกันองค์หญิงน่ะเราจัดการกันเองเพกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เอื้อมจัดเลยนะครับไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมากันหมดเพราะมันจะเป็นภาระให้กับเขาในการพิชิตเขาวงกตชิซุคุเธอก็เลยพยายามเตือนขอร้องเพกว่าแค่ครั้งเดียวนะขอร้องละฮาจิเมะคุงช่วยให้พวกฉันได้ครอบครองเทพโบราณแค่หนึ่งอย่างเถอะที่เหลือน่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการกันเองแล้วพอโดนทุกคนลุมขอร้องสุดท้ายเพกเลยต้องยอมใจอ่อนพาทุกคนเนี่ยไปด้วยจนได้ซึ่งในใจจริงน่ะเพกมันก็ไม่ได้ใจดีอะไรหรอกนะครับมันก็แค่จะให้พวกนี้เนี่ยไปเป็นตัวล่อมอนสเตอร์หรือก็คือโลกมนุษย์นั่นเองจากนั้นพอเสร็จกิจพวกสาวๆเนี่ยก็พยายามอ้อนพยายามป้อนอาหารพระเอกกันใหญ่สร้างความเอื้อมละอาเนี่ยให้กับพระเอกและอยู่ๆคาริเนี่ยเธอก็ทำหน้าฟินน้องแวมไพร์เธอก็เลยบอกว่าคาริ นี่ต้องกิจชัดๆเลยนะไม่ใช่นะฉันก็แค่กำลังฟินกับอาหารเท่านั้นเองนะทำเป็นอ้างไม่ใช่นะถ้าพูดแบบนั้นแล้วก็คุณทีโอน่ะหนักยิ่งกว่าฉันอีกนะคะ
คือน้องมังกรเธอนี่ก็หนักกว่าจริงนะครับกำลังเรียนซ่อมที่เบรกกินอย่างฟินจนเพกนี้เริ่มขึ้นแต่น้องมังกรเธอก็ยังไม่สลดจะขอรางวัลให้เธอเนี่ยช่วยปกป้องอาจารย์ไอโกจากเพกอีกเพกก็บอกว่าจะขออะไรก็ขอมาน้องมังกรเธอนี่ก็โรคจิตจัดขอให้เพกเนี่ยเอาแท่งเหล็กยัดใส่ก้นของเธอเหมือนที่เพกเคยทำเมื่อตอนเจอกันครั้งแรกอีกนะครับซึ่งตอนแรกเพกมันก็ไม่อยากจะทำนักหรอกแต่ทุกคนนี่ก็ลบแล้วเพกซะเหลือเกินจนสุดท้ายเพกมันก็เรียกท่อนเหล็กที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกมาทำเอาน้องมังกรที่เห็นเนี่ยถึงกับหน้าซีดพยายามจะบอกให้เพกเนี่ยใจเย็นก่อนและขอร้องให้คนอื่นเนี่ยช่วยหยุดเพกทีแต่เพกมันก็ไม่หยุดก่อนที่สุดท้ายมันจะจัดให้กับน้องมังกรอย่างสะสมตามคำขอโอ้โหไม่อยากนึกสภาพเลยนะครับว่าก้นคนเนี่ยโดนอะไรแบบนี้ยัดเข้าไปสภาพมันจะเป็นยังไงนะครับและจากนั้นหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบลงเพกและน้องแวมไพร์ก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยกันและแอบมีควงแขนกันด้วยและก่อนที่สุดท้ายพ่อพระเอกทุกคนจะทำการบอกลาพ่ออาจารย์ไอโกที่จะคอยอยู่เฝ้าเมืองนี้และจากนั้นเขาและพ่อผู้กล้าคนอื่นก็ได้ออกเดินทางออกจากเมืองนี้ไปเป็นอันจบภาค2นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับภาค2โดยตอนนี้นั้นมีจุดที่น่าสนใจก็คืออยู่ๆคาวรีเธอน่ะอยู่ๆก็ย้ายร่างมาอยู่ในร่างของนอยสาวน้อยผมขาวเฉยคือตอนแรกน่ะผมชอบที่เธอดูพูดแบบเย็นชาได้อารมณ์แต่ตอนนี้พอกลายมาเป็นคาวรีผมนี่ก็พูดไม่ถูกเลยและตอนที่ดูผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้วิญญาณของนอยตัวจริงนั้นหายไปไหนจะบอกว่าตายก็คงไม่ใช่แต่ผมคิดว่าคาวริที่ย้ายมาอยู่ในร่างนี้น่ะคงจะโหดเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควรและเธอนั้นก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพกได้มากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงโดยในส่วนของภาค3นั้นผมคิดว่าน่าจะมีประกาศทําต่อนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันและส่วนตัวผมเดาว่าในภาค3น่ะดีไม่ดีอาจจะมีฉากที่เพกเนี่ยได้กลับไปที่ญี่ปุ่นก็เป็นไปได้และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อในภาค3นะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ